วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลวันจริงๆที่เราสมโภชท่านนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านนี้นะครับตกวันที่29มิถุนายนนะครับแต่ปีนี้พระศาสนาจักรก็พยายามจะเลื่อนถ้าไม่ตรงกับวันอาทิตย์ก็พยายามจะเลื่อนมาให้ตรงกับวันอาทิตย์เพราะอะไรครับเพราะพี่น้องส่วนใหญ่ก็ไปร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์ใช่ไหมครับจะได้ร่วมสมโภชท่านนักบุญเปโตรและเปาโลเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์นี้ก็อาจจะไม่ตรงกับวันที่29มิถุนายนแต่ว่าพระศาสนาจักรก็สมโภชท่านนักบุญเปโตรและเปาโลนะครับเวลาพระเยซูเจ้าเทศนาสั่งสอนเป็นเวลา3ปีสุดท้ายพระองค์ทรงไถ่บาปมนุษย์ด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนถูกฝังไว้3วันแล้วเสด็จกลับคืนพระชนมชีพไถ่บาปมนุษย์ทั้งมวลสำเร็จแล้วพระองค์ก็มีพระประสงค์ที่จะตั้งพระศาสนาจักรบนโลกนี้การจะตั้งพระศาสนาจักรบนโลกนี้สืบต่องานของพระองค์ประกาศข่าวดีของพระองค์ประกาศพระวรสารที่เป็นคำเทศของพระองค์ทำให้มนุษย์ทุกคนได้มารู้จักความรอดพ้นคือมาพึ่งพาพระบารมีการไถ่บาปมนุษย์ของพระเยซูเจ้าหรือพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับมามีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าพระศาสนาจักรก็ประกาศข่าวดีนี้ออกไปการจะตั้งพระศาสนาจักรนั้นพระองค์มีพระประสงค์ให้มีเสาหลัก2ต้นเสาหลักในที่นี้ไม่ใช่เสาที่เป็นหินเป็นปูนนะครับแต่เสาหลักคือท่านนักบุญเปโตรซึ่งเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกเป็นหัวหน้าของบรรดาอัครสาวก12องค์แล้วก็ยังมีนักบุญเปาโลผู้ซึ่งเป็นอัครสาวกองค์ที่13เราพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับท่านเป็นผู้ที่ประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้กับคนทั่วโลกทำไมพูดถึงคนทั่วโลกก็เพราะว่านักบุญเปาโลได้เดินทางออกจากกรุงเยรูซาเล็มเข้าไปในทวีปยุโรปกรุงเยรูซาเล็มอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์แผ่นดินปาเลสไตน์อยู่ในทวีปเอเชียของเรานะครับนักบุญเปาโลได้นำเอาพระวาจาของพระหรือเรื่องราวของพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งไถ่บาปมนุษย์ให้รอดพ้นเนี่ยออกจากทวีปเอเชียแล้วก็เข้าไปในทวีปยุโรปแล้วจากนั้นก็ไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกเราใช้คำนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้สมโภชท่านนักบุญสององค์นะครับบทพระคัมภีร์ทั้ง3บทจึงต้องกระจายความสำคัญไปยังนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลแต่เวลาเราไปวัดเราได้ฟังพระคัมภีร์3บทเราจะกระจายยังไงบทอ่านที่1เขาจึงเล่าเรื่องของนักบุญเปโตรนะครับแล้วก็พอบทอ่านที่2ก็ให้น้ำหนักไปที่นักบุญเปาโลส่วนบทพระวรสารนั้นก็หวนกลับมาอย่างนักบุญเปโตรอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการให้น้ำหนักกระจายไปเพราะว่าท่านเป็นเสาหลักของพระศาสนาจักรทั้ง2ต้นบทอ่านที่1ในวันนี้นำมาจากหนังสือกิจการอัครสาวกนะครับหนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องว่าหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะครับพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนกลับคืนพระชนมชีพแล้วเสด็จสู่สวรรค์แล้วอัครสาวกก็ออกไปเทศสอนหนังสือกิจการอัครสาวกเล่มนี้มีทั้งหมด28บทใน28บทเนี่ยดูเหมือนคนเขียนคือนักบุญลูกาเขาพยายามจะให้ความสำคัญนักบุญเปโตร12บทแล้วพอขึ้นบทที่13คราวนี้เป็นบทบาทของนักบุญเปาโลแพร่ธรรมออกจากทวีปเอเชียของเราเข้าไปสู่ยุโรปนะครับบทอ่านที่1ในวันนี้เป็นบทที่12คือเป็นตอนสุดท้ายก่อนที่จะจบภาคที่เขาให้ความสำคัญกับนักบุญเปโตรเขาเล่าเรื่องว่ากษัตริย์เฮโรดในสมัยนั้นหลังจากที่ เห็นเหตุการณ์การตรึงกางเขนพระเยซูเจ้าแล้วรู้สึกว่าชาวยิวพอใจนะครับเขาก็ต้องการให้คะแนนนิยมการปกครองชาวยิวเนี่ยเพิ่มขึ้นเห็นชาวยิวพอใจในการที่นำพระเยซูเจ้าไปตรึงกับไม้กางเขนสมใจชาวยิวละเขาก็ไปจับเอาลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้าคนหนึ่งที่ชื่อยาโคบมาตัดศีรษะยาโคบผู้ซึ่งเป็นพี่ชายของนักบุญยอนนะครับเอามาตัดศีรษะแล้วชาวยิวก็ชอบคณะนิยมของผู้ปกครองก็เป็นอย่างนี้แหละครับพอรู้สึกชาวยิวชอบใจก็เลยเอาคราวนี้ไปจับคนที่สำคัญคือไปจับนักบุญเปโตรหัวหน้าอัครสาวกเพื่อจะเอาใจชาวยิว
แต่ว่าวันที่ไปจับนั้นน่ะเป็นเทศกาลปัสกาพอเป็นเทศกาลปัสกาก็ต้องมีการถือธรรมบัญญัติของโมเสสก็คือห้ามตัดสินคดีห้ามพิจารณาลงโทษก็เลยจับนักบุญเปโตรไปขังไว้ก่อนเพื่อเตรียมว่าเดี๋ยวพอพ้นเทศกาลปัสกาแล้วเนี่ยจะจับนักบุญเปโตรออกมาพิจารณาตัดสินลงโทษประหารชีวิตแล้วบทอ่านที่หนึ่งที่เราไปวัดกันในวันสมโภชท่านนักบุญเปโตรเปาโลในวันนี้เขาก็เล่าเรื่องปาฏิหาริย์เครื่องหมายอัศจรรย์ที่พระเป็นเจ้าทรงมีให้กับอัครสาวกผู้ซึ่งจะทำงานให้กับพระองค์ในโลกนี้ก็คือว่าขณะที่นักบุญเปโตรถูกจับนั้นบทอ่านในวันนี้ละเอียดถึงขนาดบอกว่าบรรดาคริสเตียนในกรุงเยรูซาเล็มร่วมใจกันสวดภาวนาให้กับนักบุญเปโตรและขณะที่สวดภาวนานั้นในตอนกลางคืนทูตสวรรค์ก็มาช่วยนักบุญเปโตรออกจากคุกรายละเอียดต่างๆนะครับเราอ่านแล้วเราจะรู้สึกว่าการช่วยเหลือเนี่ยนักบุญเปโตรยังรู้สึกว่าตัวเองฝันไปอยู่ในภวังค์นะครับทูตสวรรค์พาออกจากประตูคุกพอออกจากประตูคุกแล้วก็ออกจากประตูชั้นในแล้วก็ไปถึงประตูชั้นนอกแล้วพอประตูชั้นนอกเปิดออกนักบุญเปโตรถึงจะรู้ว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แน่แก่ใจแล้วว่าข้าพเจ้าไม่ได้ฝันไปแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดบทอ่านที่1จะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากเพียงใดไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสักแค่ไหนแต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราจะต้องแลกกับครอบครัวที่แตกสลายวันนี้คุณมีความรักความเอาใจใส่ต่อครอบครัวของคุณมากแค่ไหนถามตัวคุณเองแล้วหรือยังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยห่วงใยคุณเสมอคุณเชื่อในพลังแห่งความรักมากแค่ไหนพบกับรายการ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณรายการที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าความรักยังมีอยู่บนโลกใบนี้และมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกอย่างมากมายรับชมได้ทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง17:30 น.ทางช่อง TNN 24ในเมื่อบทอ่านที่1เล่าเหตุการณ์ที่นักบุญเปโตรถูกจำจองอยู่ในคุกแล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาช่วยเหลือประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เบื้องบนพระองค์ประทับบนสวรรค์แต่พระองค์ทรงมอบหมายงานให้เอกอัครสาวกในโลกนี้ให้ไปทำพระองค์มีเครื่องหมายอัศจรรย์ติดตามมาการช่วยเหลือเปโตรออกจากคุกครั้งนี้เป็นผลขององค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้กับผู้รับใช้ของพระองค์นะครับเรื่องเป็นวรรณกรรมที่ไพเราะนักบุญลูกาเขียนเหตุการณ์ตอนนี้นะครับเล่าว่านักบุญเปโตรออกจากคุกอย่างอัศจรรย์เนี่ยเป็นเช่นไรพ่อขออ่านให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับคืนก่อนที่กษัตริย์เฮโรดจะทรงนำเปโตรไปพิจารณาคดีเปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหาร2คนมีโซ่2เส้นล่ามไว้และมีทหารยามเฝ้าหน้าประตูคุกทันใดนั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาใกล้มีแสงสว่างจ้าในห้องขังทูตสวรรค์สะกิดข้างกายเปโตรปลุกให้ตื่นขึ้นแล้วสั่งว่าเร็วเข้าลุกขึ้นเถอะโซ่ก็หลุดไปจากมือของเปโตรทูตสวรรค์สั่งเปโตรว่าจงคาดเอวและสวมรองเท้าเปโตรก็ทำตามทูตสวรรค์สั่งอีกว่าจงสวมเสื้อคลุมแล้วตามข้าพเจ้ามาเถิดเปโตรจึงตามทูตสวรรค์ออกไปไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์กำลังทำให้ตนนั้นเกิดขึ้นจริงคิดว่ากำลังเห็นนิมิตทูตสวรรค์และเปโตรผ่านยามชั้นที่1ชั้นที่2มาถึงประตูเหล็กที่เป็นทางผ่านเข้าไปในประตูเมืองประตูนั้นก็เปิดได้เองทูตสวรรค์และเปโตรจึงออกไปเดินตามถนนสาย1แล้วทูตสวรรค์ก็หายไปทันทีเปโตรรู้สึกตัวพูดว่าบัดนี้
ข้าพเจ้ารู้แน่แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมือของกษัตริย์เฮโรดและจากความมุ่งร้ายทั้งหลายของประชาชนชาวยิวประโยคสุดท้ายนี่แหละครับที่พ่อประทับใจและถือว่าเป็นคุณค่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แน่แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมือของกษัตริย์เฮโรดและจากความมุ่งร้ายทั้งหลายของประชาชนชาวยิวเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเรามีความทุกข์ยากลำบากเรามีปัญหาเรามีอุปสรรคชีวิตของเราสู่วิกฤตเหมือนเปโตรถูกจับขังคุกเตรียมรอประหารชีวิตแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วเราก็เป็นคนเหมือนกับเปโตรก็คือว่าพระเป็นเจ้าทรงช่วยเราตั้งแต่ออกจากประตูคุกมีแสงสว่างเจิดจ้าผ่านยามชั้นที่1ยามชั้นที่2ไปสู่ประตูที่เปิดออกแล้วก็จะเข้าเมืองแล้วเป็นอิสระเสรีภาพแล้วตอนเปิดประตูชั้นที่1ผ่านยามชั้นที่1ยามชั้นที่2เปโตรยังรู้สึกว่าฝันไปรู้สึกว่ากำลังเห็นภาพนิมิตชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับมาเรามีความยากลำบากเมื่อไหร่นะเราจะรู้สักทีว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราจริงๆไม่ใช่ฝันไปเปโตรบอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แน่แก่ใจแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งทูตสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้าจริงๆกว่าจะรู้ตัวชีวิตก็ออกมาสู่อิสระเสรีไอตอนที่ยากลำบากนั้นเราก็ยังนึกไม่ทันเลยแล้วชีวิตคนก็เป็นอย่างนี้เวลาพี่น้องมีความยากลำบากพี่น้องซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเป็นเจ้าไม่ทิ้งช่วยเหลือเรามาตลอดขอให้เราได้พูดอย่างเปโตรในวันนี้ด้วยกันว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แน่แก่ใจแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งทูตสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากเงื้อมือของกษัตริย์เฮโรดและความมุ่งร้ายของประชาชนชาวยิวเราจะเห็นนะครับว่าในชีวิตของอัครสาวกผู้ซึ่งทำงานให้องค์พระผู้เป็นเจ้าซื่อสัตย์ต่อพระองค์พระองค์ก็ประทานเครื่องหมายอัศจรรย์สนับสนุนช่วยเหลือชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นหนังสือกิจการอัครสาวก12บทแรกเราจบบทที่12ตรงเรื่องนี้ครับตรงเรื่องที่พระเป็นเจ้าทรงช่วยเหลือเปโตรให้เป็นอิสระแล้วก็เดี๋ยวเปโตรจะเข้าไปในบ้านของโคนีลีอัสเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยได้กลับใจทั้งครอบครัวแล้วเรื่องของเปโตรก็จบลงตรงนี้นะครับแล้วจะเข้าสู่บทที่13ซึ่งเป็นเรื่องราวของนักบุญเปาโลวันนี้พระศาสนจักรทั่วโลกเลยนะครับก็จะถวายพิธีมิสซาร่วมใจกับพระสันตะปาปาเพราะว่าที่กรุงโรมเนี่ยจะมีพิธีมิสซาสำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่านักบุญเปโตรเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกท่านออกจากกรุงเยรูซาเล็มหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ลบไปแพร่ธรรมที่กรุงโรมไปปักหลักพระศาสนจักรที่กรุงโรมจนสำเร็จกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาช่วงแรกก็ตั้ง300ปีถูกเบียดเบียนถูกฆ่ายอมตายเป็นมรณะสักขียืนยันความเชื่อที่สุดพระศาสนจักรก็ปักหลักมั่นคงที่กรุงโรมซึ่งในยุคนั้นเป็นเมืองหลวงของโลกเพราะอาณาจักรโรมันกำลังครอบครองโลกอยู่ในเวลานั้นแต่พระศาสนาก็ไปปักหลักที่เมืองหลวงของโลกสำเร็จแต่กว่าจะสำเร็จนักบุญเปโตรก็ยอมตายเป็นมรณะสักขีที่สุดไม่นานหลังจากนั้นนักบุญเปโตรก็ยังถูกจักรพรรดิเบียดเบียนต่อไปนะครับที่กรุงโรมเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มกษัตริย์เฮโรดพอผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปแล้วนักบุญเปโตรก็เดินทางไปกรุงโรมนะครับในบทอ่านที่2ในวันนี้พ่อจะขอย้อนกลับมาพิจารณาเสาหลักต้นที่2คือนักบุญเปาโลบทจดหมายของนักบุญเปาโลเขียนไปถึงที่โมธีฉบับที่2ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขานะครับแสดงว่านักบุญเปาโลเขียนจดหมายไปหาลูกศิษย์ที่ชื่อที่โมธีคนนี้มี2ฉบับฉบับที่2เนี่ยเขียนไปในช่วงเวลาที่นักบุญเปาโลถูกจองจำเหมือนกันบทอ่านที่1นักบุญเปโตรถูกจองจำแล้วพระเป็นเจ้ามาส่งทูตสวรรค์มาช่วยเขาใช่ไหมครับบทอ่านที่2นี้ก็เป็นเรื่องนักบุญเปาโลเสาหลักอีกต้นหนึ่งของพระศาสนจักรในบั้นปลายชีวิตถูกจองจำการจองจำนี้ไม่แน่ใจว่าถูกจองจำที่เมืองซิซาริยา
ดินแดนปาเลสไตน์หรือถูกจองจำที่กรุงโรมแต่พ่อเข้าใจว่าถูกจองจำที่กรุงโรมนะครับเพราะว่าในเนื้อหาจดหมายเนี่ยมันจวนเจียนจะถูกจับไปประหารชีวิตนักบุญเปาโลเขาเขียนคำนี้ครับนักบุญเปาโลบอกว่าลูกที่รักยิ่งชีวิตของข้าพเจ้ากำลังจะถูกถวายเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วในพระศาสนาจักรยุคแรกๆเราต้องถือว่านักบุญเปาโลเป็นคนเริ่มต้นวัฒนธรรมคริสตชนที่ไพเราะมากเลยนะครับเขากำลังจะถูกจักรพรรดิแห่งกรุงโรมจับไปตัดศีรษะประหารชีวิตแต่เขาบอกว่าลูกที่รักยิ่งชีวิตของข้าพเจ้ากำลังจะถวายเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วเขามองการตายเพราะถูกเบียดเบียนเนี่ยเปรียบเหมือนเราถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาแล้วที่นักบุญเปาโลคิดอย่างนี้ได้เพราะอะไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับความรักไม่อิจฉาความรักไม่หยิ่งจองหองความรักไม่ช่างจดจำความผิดความรักไม่ประพฤติผิดความรักพร้อมที่จะให้อภัยเสมอเราทุกคนมีความรักแต่เราเข้าใจคำว่ารักมากแค่ไหนสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยใส่ใจในคุณค่าของความรักคุณเชื่อในพลังแห่งความรักมากแค่ไหนพบกับรายการ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณรายการที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าความรักยังมีอยู่บนโลกใบนี้และมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกอย่างมากมายรับชมได้ทุกวันอาทิตย์ 17:00 นถึง 17:30 นทางช่อง TNN 24เปาโลเขียนจดหมายไปถึงทิโมธีลูกศิษย์บอกว่าชีวิตของข้าพเจ้ากำลังจะหลั่งถวายเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วหลั่งในที่นี้คือหลั่งโลหิตที่นักบุญเปาโลพูดประโยคนี้พ่อบอกว่าเป็นการเริ่มต้นวัฒนธรรมที่ไพเราะมากอ๋อเวลาเราลำบากเวลาชีวิตเราเจ็บป่วยเวลาชีวิตเราเข้าโรงพยาบาลบางครั้งเราคิดซะว่าชีวิตเราถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระทุกวันนี้ชีวิตเราไม่ได้เจ็บป่วยแต่เราต้องทำงานหนักเลี้ยงดูครอบครัวสามีดูภรรยาภรรยาเลี้ยงดูลูกๆเป็นแม่บ้านชีวิตของเราถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเรามีความยากลำบากแต่ความยากลำบากทุกค่ำเราสามารถจะบอกพระบอกว่ากิจการตั้งแต่เช้าจดค่ำที่วันนี้ลูกทำอย่างดีตามหน้าที่ประจำวันที่ลูกซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ลูกขอยกถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์นักบุญเปาโลได้เริ่มวัฒนธรรมสำคัญนี่เขาจะสิ้นใจเขาบอกว่าเขากำลังจะถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วแต่ในตอนที่สองพ่อได้จบตอนบอกว่าท่านคิดอย่างนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะท่านมองดูองค์พระเยซูเจ้าอยู่บนไม้กางเขนพระเยซูเจ้าถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปมนุษย์ทั้งมวลชีวิตคริสตชนจึงมีหน้าที่ไปเรียนแบบพระเยซูเจ้าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทุกอย่างที่เราทำความยากลำบากที่เราประสบที่พระเยซูเจ้าบอกว่าจงเลิกนึกถึงตนเองแบกไม้กางเขนแล้วติดตามเรามาที่เราทำอย่างนี้ทุกวันเนี่ยเพราะเราอยากจะถวายตัวเราเป็นเครื่องบูชาแด่พระแล้วชีวิตเราก็ไม่มีอะไรเพราะเราเป็นคนต่ำต้อยกิจการงานของเราก็ไร้ค่าบางทีก็บกพร่องแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ายินดีจะรับชีวิตของลูกไว้ชีวิตของเรากลายเป็นของมีค่าขึ้นมาทันทีเลยทั้งที่การทำงานประจำวันในครอบครัวบางทีอาจจะไม่มีใครสนใจเราเลยไม่มีใครเคยเห็นคุณค่าในความเสียสละของเราเลยแต่พอเราบอกองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนนอนว่าลูกขอถวายชีวิตของลูกเป็นดุจกับเครื่องบูชาถวายแด่พระองค์พระองค์ทรงรับเราไว้หมดเลยทั้งความบกพร่องความสำเร็จความสมหวังความผิดหวังเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระได้ด้วยวัฒนธรรมที่นักบุญเปาโลเริ่มต้นจดหมายบอกลูกศิษย์บอกว่าข้าพเจ้ากำลังจะหลั่งชีวิตถวายเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้บทอ่านจึงเทน้ำหนักไปที่นักบุญเปโตรบทอ่านที่1พระเป็นเจ้าทรงช่วยเขาออกจากคุกเพราะต้องการจะมอบพันธกิจให้เขา
ในการที่เขาจะเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่กรุงโรมออกจากคุกที่กรุงเยรูซาเล็มรอดพ้นแพร่ธรรมในกรุงเยรูซาเล็มแล้วไปยังกรุงโรมพอบทอ่านที่2บทนี้ก็พูดถึงนักบุญเปาโลว่าเขาได้แพร่ธรรมไปทั่วแล้วทั้งในดินแดนปาเลสไตน์แคว้นซีเรียแล้วก็รวมทั้งเอเชียน้อยหรือว่าประเทศตุรกีปัจจุบันนี้ข้ามไปฝั่งยุโรปท่านก็แพร่ธรรมทางฝั่งแคว้นมาซิโดเนียแคว้นอาคาจาอันนี้เป็นแคว้นโบราณนะครับแคว้นมาซิโดเนียก็คือประเทศกรีซตอนบนแคว้นอาคาจาก็คือประเทศกรีซตอนล่างที่มีเมืองโครินท่านทำมาหมดแล้วบัดนี้ท่านจะถวายชีวิตคืนแด่พระเป็นเครื่องบูชาก็เลยขออ่านหน่อยตอนต้นเราอ่านบทจดหมายนักบุญเปโตรไปแล้วที่พูดถึงเปโตรในหนังสือกิจการนะครับสาวกคราวนี้เรามาอ่านจดหมายนักบุญเปาโลลูกที่รักยิ่งชีวิตของข้าพเจ้ากำลังจะถูกถวายเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างดีวิ่งมาถึงเส้นชัยและรักษาความเชื่อไว้แล้วยังเหลืออยู่ก็เพียงมงกุฎแห่งความชอบธรรมซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมจะประทานให้ข้าพเจ้าในวันนั้นและมิใช่เพียงข้าพเจ้าเท่านั้นแต่ประทานให้ทุกคนที่มีความรักเฝ้ารอคอยการสำแดงพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงมีกำลังใจที่จะเดินเข้าไปสู่หลักประหารเพราะท่านกำลังจะถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาแล้วท่านก็ภาคภูมิใจว่าท่านได้วิ่งมาจนสุดทางแล้วท่านมาจนถึงเส้นชัยแล้วท่านรักษาความเชื่อไว้ได้แล้วที่เหลืออยู่ก็คือมงกุฎนักบุญเปาโลคงอยู่ในวัฒนธรรมโรมันหรือว่าวัฒนธรรมกรีกนะครับพวกเขาชอบการแข่งขันกีฬาแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ยุคนั้นก็คือการวิ่งจะวิ่งมาราธอนวิ่งระยะสั้นแล้วคนไหนชนะใช่ไหมครับจักรพรรดิก็มอบมงกุฎใบไม้เป็นมงกุฎใบไม้นะครับเขาบอกกันว่าทำมาจากใบรอเลวนะครับรอเลวก็เป็นพืชชนิดหนึ่งใบสีเขียวนะครับเอามาสารแล้วก็จักรพรรดิก็สวมมงกุฎใบไม้ต่อหน้าประชาชนแปลว่าคนนี้เป็นผู้ชนะเลิศแชมเปี้ยนแต่นักบุญเปาโลเอาภาพลักษณ์ที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันว่าเมื่อคนคนหนึ่งไปถึงเส้นชัยชนะเขาได้รับมงกุฎแต่เราไม่ได้ได้รับมงกุฎใบไม้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานมงกุฎชีวิตนิรันดรให้เราเมื่อเราไปถึงเส้นชัยคือเมืองสวรรค์แล้วท่านเนี่ยสอนเราคริสตังบอกว่าข้าพเจ้าวิ่งมาจนสุดทางแล้วข้าพเจ้ารักษาความเชื่อไว้ได้แล้วข้าพเจ้าวิ่งมาจนถึงเส้นชัยแล้วสุดท้ายก็คือมงกุฎที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้แก่ข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมจะประทานให้กับทุกคนด้วยความยุติธรรมคำของพ่อยังไม่ชัดนะครับขออ่านคำของนักบุญเปาโลอีกทีนะครับยังเหลืออยู่ก็เพียงมงกุฎแห่งความชอบธรรมซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมจะประทานให้ข้าพเจ้าในวันนั้นก็ถ้าเราอยู่ในโลกนี้เราทำงานให้พระแล้วก็จับเราไปฆ่ามันผิดยุติธรรมไม่ยุติธรรมแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมจะประทานรางวัลคือมงกุฎแห่งความชอบธรรมตกลงเราไม่เสียอะไรบทอ่านที่1และบทอ่านที่2ของนักบุญเปาโลในวันนี้จึงเป็นกำลังใจแก่เราอย่างมากแต่เป็นเสาหลัก2ต้นของพระศาสนาจักรแต่ก็ทำให้ชีวิตของเราในวันนี้ที่สมโภชท่านนักบุญเปโตรและเปาโลนั้นน่ะทำให้เรากล้าหาญนะครับกล้าหาญที่จะออกไปทำงานให้พระเพราะว่าพระบิดเจ้าไม่มีทางทอดทิ้งพระเยซูเจ้าบอกกับนักบุญเปโตรบอกว่าท่านคือศิลาและบนศิลานี้เราจะตั้งพระศาสนาจักรของเราและประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เลยสวัสดีครับ